าติดตามคดีที่สาวท้อง5เดือนคนหนึ่งถูกรถเก๋งชนนะคะคุณผู้ชมชนปั้งเข้าไปแล้วก็โดนลากติดไปอีกหลาย10เมตรเกือบ100เมตรอะค่ะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นร่างหลุดจากตัวรถลงพื้นถนนรถคันเดียวกันนี้ค่ะที่ชนเธอเนี่ยทับซ้ำเข้าไปเธอเสียชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์นี้นี่รถเก๋งวอลโว่คันนี้ค่ะที่เป็นคู่กรณีสภาพนี่ก็คือฝากระโปรงก็เปิงเหมือนกันนะคะชนแรงนะคะคุณนาดียะเดชะคำภูหรือว่าคุณป่านอายุ21ปีเสียชีวิตพร้อมลูกในครรภ์เลยค่ะอายุครรภ์5เดือนสามีของคุณนาดียะบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะโดยตอนที่ชนเนี่ยตัวรถคู่กรณีคือเก๋งวอลโว่คันนี้คนขับไม่ลงมาให้การช่วยเหลือนะคะคุณนาดียะเนี่ยคือถูกลากไปแล้วก็ไปโดนทับซ้ำอีกทีนึงเหตุการณ์เกิดขึ้นคืน21มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทางสามีเนี่ยเล่าให้ฟังบอกวันนั้นเนี่ยคือขี่มอเตอร์ไซค์พาภรรยาไปทานข้าวถึงจุดเกิดเหตุเจ้ารถคันนี้ขับจี้ท้ายแล้วก็ชนภรรยากระเด็นไปตกหน้ากระโปรงรถยนต์แล้วคนขับไม่ยอมหยุดค่ะขับต่อไปอีกประมาณ100เมตรแล้วเหยียบเบรกสุดท้ายภรรยาเนี่ยกลิ้งตกลงมาที่ผิวการจราจรตกลงมาที่ถนนคนขับเร่งเครื่องอีกทับร่างเข้าไปกลางลำตัวเลยนะคะแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพหน่อยตอนจังหวะที่เกิดเหตุนี่นะคือตอนที่เกิดเหตุเห็นบอกว่าใกล้จะถึงบ้านแล้วขี่รถกำลังจะกลับบ้านเนี่ยตรงปากซอยสุวินทวงศ์28นี่นะค่ะรถเก๋งเนี่ยมันมายังไงเดี๋ยวดูนะภาพกราฟิกหน่อยคุณผู้ชมฮะรถเก๋งมายังไงคือคุณนาดียะเนี่ยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของสามีนี่ภาพกราฟิกฮะภาพกราฟิกขึ้นมาเลยฮะรถเก๋งเนี่ยชนท้ายนะครับนี่จังหวะนี้ภาพนี้นะค่ะคือเธอเนี่ยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของสามีนะแล้วก็รถเก๋งเนี่ยมันมาข้างหลังแล้วก็ชนลักษณะคือชนกระแทกเข้าไปด้านท้ายตอนที่ชนกระแทกด้านท้ายเนี่ยผู้ตายเนี่ยไม่ได้ตกบนถนนทันทีแต่ไปตกอยู่บนกระโปรงรถเก๋งคือตกอยู่บนกระโปรงรถเก๋งหมายความว่าเธอเนี่ยติดอยู่ตรงกระโปรงหน้ารถแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรถเก๋งคันนี้เนี่ยไม่จอดนะคุณผู้ชมขับต่อไปอีกลักษณะคือขับหนีขับต่อไปอีก100เมตรระหว่าง100เมตรเนี่ยคือมีร่างของผู้ตายเนี่ยอยู่ตรงกระโปรงรถคือยังติดอยู่ตรงกระโปรงรถนะคุณนาดียะเนี่ยอยู่กระโปรงรถพอประมาณสัก100เมตรนะโดยประมาณนะปรากฏว่าคนขับรถเก๋งเนี่ยนะครับได้มีการเหยียบเบรกเหยียบเบรกเพื่ออะไรครับเพื่อให้ร่างของคุณนาดียะเนี่ยหลุดออกจากกระโปรงรถคือตกลงมาพอหลังจากเหยียบเบรกปุ๊บร่างเนี่ยตกลงมากระแทกพื้นปั๊บปรากฏว่าคนขับรถเนี่ยคุณผู้ชมฟังตรงนี้ดีๆโหดมากเลยนะได้มีการเร่งเครื่องเหยียบทับร่างเข้าไปกลางลำตัวของคุณนาดียะซึ่งเธอเนี่ยตั้งท้องอยู่5เดือนเหยียบทับลงไปเลยฮะแล้วก็ขับต่อไปเลยนี่นะครับเอาไปดูอีกภาพนึงคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เหยียบทับร่างคุณนาดียะไปแล้วนะครับรถเก๋งคันนี้ยังไม่หยุดอีกนะครับขับหนีออกไปอีกระยะทางเนี่ย8กิโลเมตรระหว่างทาง8กิโลเมตรนี่ขับสายไปมาสายไปมาแล้วก็ไปเฉียวชนวัตถุข้างทางตลอดคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าล้อของรถเนี่ยมันอยู่ในสภาพก็คือว่าล้อเนี่ยมันบดถนนจนกระทั่งเข้าไปถึงกระทะล้อคือยางเนี่ยไปหมดเลยครับเพราะระหว่างที่ขับหนี8กิโลเนี่ยคือบดถนนไปด้วยล้อเนี่ยแบนไปแล้วแตกไปแล้วนะสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะรถมันไปต่อไม่ได้ก็เลยไปจอดอยู่ที่หน้าสถานีดับเพลิงบางชันเพราะรถมันไปไม่ได้แล้วคุณหยกล้อมันไปหมดแล้วล้อหน้าเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะคนขับรถเนี่ยลงมาจากรถคือจอดทิ้งไว้เลยแล้วก็เดินเซไปเซมาไปโบกรถแท็กซี่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็หนีเดี๋ยวมีภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยตอนที่ลงจากรถมาแล้วเนี่ยเดินเซไปเซมาเมื่อสักครู่ขึ้นภาพมาให้เห็นเนี่ยนี่จังหวะนี้นี่ลงจากรถมาแล้วนะลักษณะเนี่ยคุณผู้ชมลองดูสิเดินเหมือนคนเมานะเขาบอกเดินเหมือนคนเมาเป็นผู้ชายใช่ไหมฮะเป็นผู้ชายฮะครับแล้วก็เดินเนี่ยนี่คือหลังจากที่ชนไปแล้วนี่นะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพตอนที่เขาเนี่ยทิ้งรถแล้วก็เดินโซซัดโซเซไปโบกรถแท็กซี่แล้วก็ไม่รู้ไปไหนแล้ว อันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะทิ้งรถไว้ครับลักษณะก็คือเหมือนเมาตั้งแต่ตอนขับแล้วค่ะเพราะรถสายไปสายมาแล้วนี่ก็ลงมาแบบนี้นะคะเหตุการณ์ตรงนี้หลายคนเลยตั้งคำถามรวมไปถึงญาติของผู้เสียชีวิตด้วยว่าคือตอนที่ทางคุณนาดียะเนี่ยกระเด็นขึ้นไปอยู่บนกระโปรงรถเนี่ยเธออาจจะยังไม่เสียชีวิตก็ได้ครับเธออยู่บนนั้นเนี่ยถ้าจอดรถซะ
แล้วหยุดให้การช่วยเหลือเนี่ยเธออาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้แต่ว่าขับต่อไปแล้วเบรกจนกระทั่งไปเหยียบซ้ำอันนี้คือเสียชีวิตแน่นอนเพราะการเหยียบซ้ำเนี่ยคือเหยียบไปกลางลำตัวเลยนะคะนี่ดูล้อสิฮะนี่คือล้อที่โดนบดไปจนกระทั่งเหลือแค่นี้ค่ะคือหนีจนไปต่อไม่ได้อ่ะรถมันขับต่อไม่ได้นี่นะครับคือเขาว่าถ้าคนเมาเนี่ยครับมันก็น่าจะลักษณะคือไม่น่าจะหนีหัวซุกหัวซุนจนกระทั่งล้อหายขนาดนี้นะไม่น่าจะบดถนนจนกระทั่งแบบเอาตัวรอดแล้วหนีไปขนาดนี้ครับแต่ก็อีกอะค่ะภาพที่ออกมาก็คือเขาเหมือนคนเมาซึ่งตรงนี้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ที่เขาขับรถตามหลังมาเนี่ยอย่างที่คุณบรรจงรายงานไปคือขับสายอยู่ตลอดเลยนะคะครับเรื่องนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตมากเดี๋ยวลองฟังเสียงสามีหน่อยนะคะผมก็ขี่ตรงจะเข้าบ้านจะถึงแล้วอยู่ดีไฟมันสะท้อนที่กระจกรถผมพอผมหันไปกันลอยเลยแล้วครับพอชนผมก็กระเด็นลงมาก่อนแล้วเขาหักออกเลนกลางเลยแฟนผมก็อยู่บนกระจกด้วยไปกับรถเขาแหละถ้าเขาเบรกเบาๆแฟนผมก็หล่นเบาๆเขาเหยียบต่อเลยแล้วก็หล่นลงมาแล้วก็เร่งไปเลยหนีไปเลยก่อนจะชนผมอ่ะน่าจะเมามาก่อนแล้วก็เลยออกมารับผิดชอบนี่ก็เจ็บเหมือนกันนะคะเพราะวันนั้นเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ให้ภรรยาซ้อนส่วนทางคุณแม่ของคุณธนายุทธผู้เป็นสามีหรือว่าแม่สามีเนี่ยก็เสียใจมากเพราะว่าสูญเสียไปครั้งนี้เนี่ยทั้งลูกสะใภ้แล้วก็หลานในครรภ์คุณแม่ยังทำใจไม่ได้เลยนะคะตัวเองเนี่ยก็บอกว่าซื้อของรอต้อนรับหลานแล้วอ่ะอีกไม่กี่เดือนจะคลอดออกมาแล้วแต่ว่ากลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ฟังเสียงแม่สามีหน่อยนะคะจิตใจทำด้วยอะไรชนแล้วเขาอยู่บนรถคุณยังแบบขับต่อแล้วเบรกพอเขาหล่นคุณเหยียบเขาซ้ำคือจิตใจมันต้องขนาดไหนอ่ะอยากจะถามว่าคือไม่รู้จะสาธยายยังไงว่ามันต้องขนาดไหนถึงได้ทำได้ขนาดนี้ญาติพี่น้องทุกคนคือแค้นมากไม่ต้องการคำว่ารู้ท่าไม่ถึงการตกใจหรือว่าแบบขอเข้ามาขอโทษคือไม่ต้องการเพราะเราได้ยินข่าวพวกนี้คือเราก็ได้ยินคำพวกนี้บ่อยแล้วถูกปะนี่นะครับทีนี้เนี่ยคุณชมะรถเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยทิ้งไว้ในจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คงจะตามไม่ยากแต่คุณผู้ชมะดูเหมือนคดีมันจะซับซ้อนอย่างนี้เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเจ้าของชื่อผู้ครอบครองรถเนี่ยเขาบอกว่าเขาขายรถไปแล้วโดยชื่อผู้ครอบครองรถเนี่ยชื่อว่าคุณอุไรวันนะก็มาพบตำรวจเหมือนกันเมื่อวานนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยนะเธอบอกว่าเนี่ยเธอขายรถให้กับผู้ชายคนหนึ่งชื่อไพศาลตั้งแต่ปี59โดยขายลักษณะก็คือโอนลอยแล้วพรบเนี่ยก็ขาดต่อตั้งแต่ปี60ด้วยปรากฏว่าชื่อยังเป็นชื่อเธออยู่เพราะว่าคนซื้อรถเนี่ยยังไม่ไปโอนรถครับแล้วปรากฏอย่างนี้คุณผู้ชมฮะพอไปตรวจสอบว่าไพศาลเนี่ยเป็นคนขับหรือเปล่าปรากฏว่าไพศาลเนี่ยตายไปแล้วฮะไพศาลเนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อ2เดือนก่อนไปถามเมียของไพศาลเมียไพศาลบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมีเพื่อนของไพศาลเนี่ยยืมไปแล้วก็ไม่เอาไปคืนถามว่าเพื่อนชื่ออะไรบอกว่าเพื่อนชื่อนายชัดพลยืมรถไปแล้วก็ไม่คืนแล้วเธอก็ไปลงบันทึกประจำวันตั้งแต่กุมภาพันธ์63ที่สน.ยานนาวานี่นะฮะคุณผู้ชมฮะครับเอาเดี๋ยวลองฟังคนนี้เป็นเจ้าของรถนะเจ้าของเดิมนะคุณอุไรวันเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าขายไปยังไงโอนลอยใช่โอนลอยเพราะตอนพี่ซื้อมาพี่ก็โอนลอยแล้วพี่ก็ไปเจดเป็นชื่อพี่แล้วพอขายแล้วก็โอนลอยเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้โอนก็เป็นบทเรียนเนาะพี่ก็ไม่ค่อยรู้ว่าเออมันต้องมันจะมีปัญหาที่หลังใช่ป่ะประมาณก็คือการโอนลอยไปนี่คือเจ้าของรถมือแรกนะคะมือที่2เนี่ยเสียชีวิตมือที่3คือเพื่อนของผู้เสียชีวิตแต่ว่าสุดท้ายทราบตัวคนขับรถในวันเกิดเหตุแล้วครับเป็นมือที่4ค่ะชื่อว่านายกาวินสาธรนะคะอายุ48ปีเป็นช่างซ่อมรถในอู่แถวแฟชั่นไอแลนด์ตรงคันนายาวที่กรุงเทพค่ะครับพนักงานในอู่ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าอ๋อกาวินเนี่ยเขาเป็นเจ้าของรถคันนี้จริงแต่ไม่รู้ว่าครอบครองกันมาได้ยังไงไม่รู้ว่าชัชพลเอามาขายให้หรือเปล่าหรือว่าไปเอามาจากไหนยังไงแต่ว่ากาวินเนี่ยเป็นเจ้าของรถณปัจจุบันครับชุดสืบสวนก็ขยายผลจนไปเจอบ้านของกาวินไปเจอภรรยาภรรยาก็บอกอีกว่านี่ก็เป็นรถของสามีจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยสามีกลับบ้านมา 5:00 นกว่าไม่ได้เอารถกลับมาด้วยภรรยาก็ให้ข้อมูลแบบนี้แล้วตำรวจก็เชิญตัวภรรยาไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สน.มีนบุรีนะคะครับคือตอนนี้ตำรวจเขาออกหมายจับแล้วคุณผู้ชมฮะออกหมายจับนายกาวินสาธรอายุ48คนนี้นะ
คุณผู้ชมเห็นหน้าปุ๊บแจ้งตำรวจได้เลยนะครับนายคนนี้เป็นคนขับนี่นะฮะครับบอกว่าเนี่ยมีความผิดขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตายและทรัพย์สินเสียหายหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือนะครับนี่นะครับซึ่งโทษเนี่ยคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 20,000 กรณีชนแล้วหนีมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 นี่นะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยขออนุมัติต่อศาลออกหมายจับใครที่พบเห็นแจ้งข้อมูลตำรวจทันทีนายกาวินคนนี้เนี่ยก็เป็นช่างซ่อมรถที่อู่แห่งหนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่าได้รถคันนี้เนี่ยมาขับได้อย่างไรเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะนี่ว่ารถคันนี้เนี่ยคือมันผ่านมาหลายมือเลยคุณผู้ชมฮะครับถ้านับดูแล้วเนี่ยมาอยู่ที่นายกาวินเนี่ยถือว่าเป็นมือที่4แล้วนะครับเป็นมือที่4คนแรกเนี่ยคุณอุไรวันนะฮะแล้วก็ขายรถไปปี59ให้ไพศาลไพศาลเนี่ยคนนี้เนี่ยรับซื้อต่อแต่ยังไม่ไปโอนรถแล้วก็เสียชีวิตเมื่อ2เดือนก่อนแต่ว่ามีนายชัดพลเนี่ยเป็นเพื่อนเนี่ยยืมรถไปแล้วก็ไม่คืนยืมรถไปแล้วก็ไม่คืนแล้วก็ไม่รู้ว่าล่าสุดเนี่ยมีนายกาวินเนี่ยมาเป็นคนขับรถได้อย่างไรแต่เขาเป็นช่างซ่อมรถอยู่ที่อู่ก็ไม่รู้ว่ารับซื้อมาหรือว่านายชัดพลเอารถไปซ่อมที่อู่แล้วเอารถมาขับหรืออย่างไรนี่นะแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมฮะคดีนี้ตอนนี้ออกหมายจับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเรื่องของการแจ้งข้อหาของทางตำรวจเนี่ยนะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยคุณหยกคุณสุภาพชัยครับอันนี้เราให้ความเห็นกันหน่อยนึงเพราะดูจากลักษณะการขับรถของนายกาวินเนี่ยคือพยายามที่จะทำให้น้องนาดียะเนี่ยตกลงมาจากรถตกลงมาจากกระโปรงรถถูกไหมฮะเพื่อที่จะหนีตอนนั้นเนี่ยตอนที่ชนไปแล้วน้องไปติดอยู่กระโปรงรถน้องอาจจะยังไม่ตายเพราะว่าชนไปแล้วเนี่ยน้องเนี่ยคือกระเด็นไงนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ร่างนี่ลอยขึ้นไปร่างเนี่ยคือก็หงายหลังแล้วก็กระเด็นมาติดอยู่ท้ายกระโปรงรถหน้ากระโปรงรถครับใช่ไหมฮะแต่ว่านายกาวินเนี่ยยังขับต่อไปโดยที่มีร่างของน้องเนี่ยติดรถไปด้วยติดหน้ากระโปรงรถไปด้วยถ้านายกาวินจอดแล้วก็ลงมาช่วยเหลือคนเจ็บน้องอาจจะไม่เสียชีวิตแต่น้องมาเสียชีวิตเพราะนายกาวินเบรกรถให้น้องร่วงตกลงมาหน้ารถครับแล้วนายกาวินก็ยังเหยียบน้องซ้ำเข้าไปอีกเหยียบเข้าไปเต็มๆนะฮะไอ้จุดนี้แหละคุณผู้ชมฮะที่ทำให้น้องเสียชีวิตเพราะฉะนั้นมีผู้รู้ทางกฎหมายบอกกับผมมาบอกว่าตำรวจควรจะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผลนี่นะฮะไม่ใช่แค่ประมาทแล้วค่ะแต่นี่ออกหมายจับฐานขับรถโดยประมาทครับโทษมันก็จะจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าจะจับได้หรือเปล่าค่ะ